กับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบิดสุขู่สุคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวเนาะแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยน้องพ่อพี่น้องมาพบมาพ้อกับเบาจิตคือเก่าอีกแล้วเนาะก็คือมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะทางเบาจิตเองก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่บ้านปาไรพี่น้องเอ้ยบ่แล้วกับเมืองอ่าสะพังทองพี่แหละเนาะแขวงสะพานเขตพี่น้องบ่แล้วมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องทางบจิตน่ะมานํากันกับทีมงานเนาะทางทีมงานเฮานี่ก็มีเบาแสนแน่พี่น้องเบาคําเบาต้าพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามื้อนี้เนาะทางบจิตเองก็มาหาครอบครัวของแม่เองพี่น้องเอ้ยบ่แล้วก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีทางบ่แสนนั่นแหละคือได้ยินข่าวว่าเรื่องใหม่ๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยบจิตเองเนาะพ่อพี่น้องก็ยังบ่ทันได้ฮู้รายละเอียดเทื่อเนาะเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปทักทายสบายดีโอ้ลมกับแม่เอเพิ่นเนาะพี่น้องโอเคซะเนาะพ่อพี่น้องโอ้ยเนาะพ่อพี่น้องก็ทั้งบ่จิตเองก็สิเข้าไปทั้งในเนาะตอนนี้ก็เห็นทั้งนะถ้าพ่อเพิ่นพี่น้องเอ้ยกุ้งกุ้งกุ้ยอยู่น้ำมันนะเต่าอยู่เนาะโอ้โดยเอาพอสบายดีสบายดีโอ้ยดุขึ้นดุขึ้นโอ้ยไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งโอ้ยโนโนโนโอ้ยจะขี่นั่งขี่อย่างเนาะโอ้เป็นยังไงคุ้มเต่าบ่คุ้มเต่าได้ไงโอ้ครับโอ้โดยเป็นโอเคป้าต้องแล้วจะชอบพอเต่านี่บ่4-5 ศอก 4-5 ศอกบ่โอ้เป็นยังไงมาหาอันน่ะครอบครัวของแม่เพิ่นก็คือพ่อนี่เป็นผัวเพิ่นบ่เจ้าโอ้พ่อหยังก็พ่อเราวันศุกร์พ่อวันศุกร์เจ้าโอ้เป็นจักปีแล้วพ่อยักก็บ่ได้ย่างไปเหตุการณ์ใช่ย่างไปบ่ชื่อบ่บ่ชื่ออายุโอ้เป็นจังโอ้เป็นจังได๋คือว่าเรื่องเฮือนนี่แหละเป็นจังได๋เฮือนน่ะเฮือนนี่บ่แม่นเฮือนนวลเราอ่ะโอ้มาพี่ก่อนมาไปๆมาพี่ไปๆกดคอนๆเนาะกดไฟกดไฟคนไฟกดไฟสิแล้วได้เฮือนน่ะจับบ่แล้วยังบ่แล้วบ่เจ้าโอ้จํานวนเราว่าสิชื่ออันรังสีมาเอาไปทีละเด็กเอาไปทีละน้อยโอ้ช่วยรังสีแล้วช่วยไม้แต่ว่าทีละน้อยแต่ว่าเฮือนนี่พอปลูกแต่หึงแม่นบ่ปลูกแต่หึงปลูกแต่เดือน5ญาลูกปลูกแต่เดือน5เดี๋ยวนี้มันบ่หมดกินเบิดแล้วบ่จังหวะเลยโอ้บ่กล้าขึ้นไปอยู่ได้นี่เนาะบ่กล้าเลยโอ้ครับพี่น้องปลูกแต่เดือน5โอ้เถิงเติบแล้วดนเป็นจังได๋เรื่องเฮ็ดทานเฮ็ดเตานี่บ่ไปเฮ็ดไปขายบ่ได้จังได๋เฮ้ยเตานี่ก็จูดไปในนี่แหละญาลูกจูดไปในนี่บ่เจ้าชิ้นไม้นี่ครับเอาขวานชิ้นก็เหมื่อยแล้วเติบควานบ่เจ้าบ่มีเล็กตอกเล็กตัดได้ย่าลูกเอาควานได้ใหม่เนี่ยเอาเล็กตัดมือเฮานี่บ่มีบ่บ่มีเลยโอ้คือบ่มีบ่ได้ซื้อบ่ได้บ่ได้ซื้อบ่อยากได้บ่อยากได้แล้วสิย่าลูกบ่มีเงินโอ้บ่ได้ก็อันนี้คือสิเป็นควานบ่เจ้าควานผ้าพี่น้องเอ้ยเจ้าพันเอาเนาะควานผ้าพันเอาอืมเจ้าเฮ็ดนี่คือแบบอาชีพหลักของพ่อเลยแม่นบ่อาชีพหลักของพ่อได้เห็นแบบนี้เพิ่นแต่ดนแต่หึงมาแล้วน่ะเฮ็ดแล้วก็เอาเงินไปซื้อหยังบัดซื้อแล้วเอาเงินไปซื้อข้าวกินซื้อข้าวกินบ่อืมย่อบ่ความทุกข์ความยากนี่แหละญาติโยมเฮ็ดนั่นเองโอ้มึงแน่เนาะพ่อพี่น้องป้าตัวทั้งแต่พ่อเพิ่นนี่ก็คุมเตาอยู่เนาะเฮ็ดทานอยู่พี่น้องเอ้ยเตาอบบ่มีเอ้าพ่อนั่งลงนั่งลงจบโอ้อบบ่มีอย่าไปขายคอดเทื่อนึงนี่ได้เทื่อจักพันพ่อได้ๆ10ชาว30พุ่นแล้วโอ้เดียวเทื่อเด้แบบหาเงินคนหาเงินในครอบครัวของพ่อมีจักคนครอบครัวครอบครัวเด้คอยลูกหลายคนของบ่จื้อนะบ่จื้อบ่เจ้าโอ้แล้วบ่ได้พาน่ะหาเงินมาสู่ครอบครัวกินนี่แหละนะสู่ก็ลูกอาศัยลูกหลานคอยแล้วไปเฮ็ดเวียกน้ําอ้ายมันอยู่ของเรื่อยโอ้สิกินน้ําผู้นั้นแหละได้กินน้ําผู้นั้นบ่เจ้าพอได้กินแต่เล็กน้อยจ้าก็มีคนน่ะไปเฮ็ดเวียกงานอยู่เนาะนี่นี่เพิ่นไปเฮ็ดเวียกบ่มื้อนี้เพิ่นไปเวียกเพิ่นก็มาแล้วครับจังหน่อยโอ้เนาะพ่อพี่น้องนั่นก็สิเป็นเฮือนเนาะทั้งเฮือนทั้งนาแม่นได้บ่นาเป็นเถียงนาทั้งเฮือนเลยแต่นี่ป
ุกเพื่อนแบบนี้เนี่ยโมเมนต์เพื่อนของเจ้าของโมเมนต์ดินของเจ้าของเนาะโมเมนต์ดินของเจ้าของพออยู่ตำพันมุมดินผู้หาเนี่ยโมมี่ทั้งดินทั้งหน้าเนาะทั้งเข่ากับโมมี่เนี่ยมาพอโมมี่ขาดเคลื่อนลายแนวอยู่ทั้งดินทั้งเข่ากับโมมี่เงินชื่อเข่าบอดี้ปัจจุบันเข่าตลอดเลยครูปี้ลำบากดีบ่ลำบากเลยครับพอถึงยศเหมื่อยแบบไหนพอลำบากแบบไหนนะครับบ่สุพรรณลำบากเลยฮะลำบากนี่เนี่ยหาเงินชื่อเข่าได้บัดนี้น้ำกันบ่มีบัดนี้น้ำยังน้ำอยู่น้ำกินเนี่ยนะน้ำอยู่น้ำกินนี้เอาน้ำใช้ใช้ปัจจุบันเจ้าเราเสียดีชีแล้วฮะก็พุ่นเลยเอาอยู่บ้านใส่ล้อเล่นอยู่เอาล้อไปยุ่งเอาบ่พุ่นเลยไปซื้อหรือว่าไปขออันน้ำนะแม่นๆน้ำฮันบ่ได้ซื้อแล้วตักน้ำสั่งโอ้น้ำสั่งบ่น้ำสั่งขุดเอานี่ขุดเอานี่แหละโอ้ดาวโน่โน่น้ำสั่งขุดเอาขุดเอาสั่งบ้านขุดน้องไก่ตูไก่บ่ไก่เติบได้เอาล่อไปอยู่เอาเอาล่ออยู่เอาโอ้จะได้อยู่มาที่พี่ได้นะพี่ก็เมื่อยได้ดิน้ำสั่งขุดอยู่บ้านไม่อยากลงเออจะได้ได้สั่งโอ้มันยากน้ำน้ำนี่แหละสู่ชีวิตมานี่แบบอยู่ดินเขาแบบนี้จักปีแล้วพอโอ้มันลดถั่วหลายพี่เจอแบบตะกี้ไปอยู่เซชันตะกี้ยันทุกขาแล้วก็ดูดอนปลายดอนปลายเจ้าหน้าเจ้าของหน้าเจ้าของนึงโมมี่โมมี่เจ้าโอ้แบบพี่น้องเนี่ยใช่โมมี่บ่พี่น้องโมมี่ไรบ่เป็นคนบ้านปลาไหลเลยโดยเฉพาะแม่เว่าคอยบ้าแม่เข้าพอดีครับแม่ว่ากันนี่อยู่ดอนปลาไหลคอยมาสู่เพิ่นเด้บ้านพวกขานี่แหละอยู่ตรงขวางพุ่นเด้ตรงขวางมันปงพุ่นแหละชื่อชื่อนี่แหละแต่ว่าบ่ได้ไปเยี่ยมไปยามบ่นี่บ่ได้ไปเยี่ยมนานเบื่อก็ว่าบ่เมื่อก็เมื่อแต่เดือน3เดือน3เป็นเดือน4มื้อหาพี่น้องทางบ้านบ่ได้กันมาสู่บ่ได้มื้อทั้งพี่น้องกับเขาเจ้ากับครอบครัวของเขาเจ้าแม่นบ่พี่น้องกับครอบครัวของเขาในนั้นได้ยาลงแต่ว่าพอมาอยู่บ้านนี่นี่คือดินนอนต้นหญ้าบ่มีเป็นของเจ้าของนี่มาอยู่ดอนปลายนี่กันหลักหลายปีเติบแล้วมาสู่แม่พวกนี้จนว่าลูกเจ้าเขาก็ใหญ่หมดคู่คนแล้วในนั้นได้ยาลงไว้ใหญ่หมดนี่หมดเลยอันเลี้ยงมาแบบบ่มีให้มีหน้าแบบนี้เลี้ยงมาบ่มีให้มีหน้าเลยเลี้ยงมาเอาหากินแบบหากินนั่นแต่ว่ากินน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นนั่นแหละนบครบไวกินนี่แหละน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นจนใหญ่จนใหญ่ได้ลูกพ่อค้าก็บ่มีให้มีหน้าได้อย่าลูกเด้อพ่อกับชูชนบ้านนี่แหละพ่อค้าชูชนบ้านนี่แหละพ่อชูชนบ้านนี่แหละความฝันเดี๋ยวนี้คืออีหยังความฝันเดี๋ยวนี้ความฝันของพ่อเดี๋ยวนี้คือความฝันนี่บ่ความฝันความฝันความฝันบ่ความฝันอยากมีนี่เออขวัญฟันยังมีอย่างหังนี่แม่ๆต่อไปนี่อยากได้ยังต่อไปต่อไปนี่โอ้พ่อค่ะยังพอเดี๋ยวก็ยังได้หลายแนวนะเอาที่ว่าสำคัญสำคัญที่สุดสำคัญนี่ยังได้ในหน้าได้เฮือนโอ้ในน้ำโอ้ปัจฉนันนะโอ้โอ้อยากได้ที่เป็นของเจ้าของแต่ว่าพอดีแต่ว่าคิดบ่ออกนะแต่ว่าคิดบ่ออกอย่าลูกพอดีอยากได้อันใดได้คิดบ่ออกเลยอีหยังเฮาก็แนมหาบ่เห็นเนาะแนมยังหาก็บ่เห็นเลยเว้าได้ก็มีแต่พามือเป่าเด้เว้าดิเว้าน้ํารู้มีแต่พามือเป่านี่แหละโอ้บ่ได้มีหยังมีแต่พามือเป่านี่แหละคิดยังหาเลี้ยวหาหยังก็บ่มีคิดอยากได้อยู่แต่ว่ามันบ่มีเนาะมันบ่มีแม่นอยู่ได้พี่น้องก็เป็นความฝันว่าจะได้เข้าอยากได้คือว่าจะพออยากได้เข้าแน่จะได้น้ําได้หนูน้ํากินจะได้เข้าได้น้ําแน่พอได้เด้อวัฒนธรรมยาลูกพอเนาะน่ะเนาะพอเนาะสํานักเรื่องเฮือนซ่านั้นเป็นยามันเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดเฮ็ดเองเฮาได้เนาะน่ะเนาะได้ว่าเฮ็ดนี่ก็ฮะอันนี้เด้ออันนี้เรื่องซ่านปัดแป้นนี่พอสิเว้าถึงอันหากระปุกไข่หาลูกเคยก็เคยพอเป็ดหัวมาปุกไข่ปุกไข่แล้วบัดนี้ปุกแกยันหาแล้วบัดนี้คนละยาคนบุปผไข่คนบุปผไข่ละยาจ้างไปดีเลยแล้วพังเงินปฏิมาเลยแหละสนวนนี่ลายสีมาสีดำสีใหญ่แล้วจะจะหาไว้ยาลูกเห็ดไทยนี่พ่อก็อุกใจอยู่อย่างนี้นะอยากได้เฮือนนี่ก็พ่อปนันเนาะอยากได้เฮือนนี่ก็ปนันจะได้เขากินก็ปนันจะได้น้ำก็ปนันโอ้ย
ี่น้องสอดอะไรอันไรเนี่ยในยาโลกคนบัดไล่บัดนี้ในครอบครัวคนบัดนี้ไล่เขาบัดนี้สองปากสามปากสี่ปากไปแหละห้าปากไปแล้วบัดตัวของพ่อเองนี่กินข้าวนี่ครบเบิดทุกคาบอยู่บ่เรื่องกินข้าวนี้แม่นแม่นผมอยากขบบัดในยาโลกมือเช้านี่ว่ากินข้าวก็เนียนมะเขือผมมีนี่กินโอ้เนียนมะเขือยังผมมีกินอยู่จ้ะมันมะเขือมันจะพอผลบ่อยากปานใดโอ้มันบ่ถึกปากนี่นะโอ้มันบ่แซ่บมันบ่แซ่บบ่ไหวเฮากินเรื่อยแล้วเนาะเฮากินเรื่อยๆแล้วจ้ะโอ้เนียนมีจะกินของนี่สิแซ่บมาแล้วมีแห้งนั้นโอ้คือแห้งสิสิมาว้าคือแต่ใดพอขึ้นไปในนี่ได้พวกแน่มันเท่าเลยดิมันบ่คือผู้หนุ่มผู้น้อยเด้ผู้หนุ่มผู้น้อยกินหยังมันก็ห่วยมันก็แซ่บแล้วว่าแม่นเฒ่าไว้ล่ะพอเฒ่าว่ามันอยากกินอาหารนี่ก็คักนึงนี่มันจะมีนี่สิ่งที่ว่าพอปรารถนาเนาะแห่อยากกินเนาะจ้าโอ้เอานี่ก็มาจ้าดูนํากันกับทีมงานเนาะมื้อนี้เนาะจ้าว่ากันทีมงานจ้าแม่นกับผู้ดีบ่าทั้งหมดแสนเพิ่นคือสิมีข่าวดีอยู่นี่แหละมื้อนี้ก็ได้มานํากันกับเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าพังไปเนาะบางทีความฝันของพ่อนี่ก็พังได้น่าจะเป็นจริงแน่เนาะถ้าสิเป็นจริงจังใดก็พ่อก็ยังบ่ฮู้นะเอาพังไปเบิ่งเนาะพังไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งเลยนะโอเคโอเคแสนพ่อเดี๋ยวทั้งลูกน่ะสิไปอันน่ะหาทั้งแม่ๆเพิ่นเนาะว่าเป็นจังได๋เนาะโอเคโอเคเอาพ่อไปเด้อพ่อเด้อสบายดีสบายดีเนาะพี่น้องก็ไปหาทั้งครอบครัวของเพิ่นคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยแม่นตอนนี้ก็กำลังเนาะครับเอาว่ารายละเอียดแม่นกำลังพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดเตาพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เลยทั้งเบาตาเพิ่นก็อยู่พุ่นเนาะก็ไปพร้อมกันได้เนาะพี่น้องโอ้โหโอ้โหบ่ตาสบายดี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 เด้อเนาะได้ๆๆเอ้ามานํากันเนาะเอ้านี่ๆๆเพิ่นกับเมืองหน้าเมืองก่อนเนาะอยู่เมืองหลังกําลังถามแม่เพิ่นนี่แหละเนาะว่าแม่เพิ่นว่าก็ขายทาสนะก็ขายทาสให้ทาสนี่ปลาหมักบกขายบ่เนาะเป็นกบเป็นเขียดแบบหาบขายไปนั่งขายแม่เพิ่นบ่กล้าโหยหลายกินต้องกล้าได้เนาะบ่จิกล้าได้เป็นกล้าแม่ผู้ละอาศัยเลาะอยู่เมื่อแล้วนี่จะน้อยนะใหม่แล้วก็อยู่เมื่อคล้ายครึ่งนึงยังครึ่งนึงยังได้หวยแล้วช่อยเพิ่นเออก็ซื้อมากินยังก็ช่อยไว้แล้วเออเจ้าแลผู้แข็งแรงนี่ชุบขาหวยด้วยเลยเนาะแม่หวยกระทางมันจักยะแล้วเดี๋ยวไปขออยู่เพิ่นจะเก็บข้าวเพิ่นนะพร้อมมานี่ก็เฮ็ดเรียกเฮาก็ท่าเพิ่นนี่มาขอข้าวรับจ้างเออข้าวจ้างก็สิเฮ็ดเรียกพุ่นแล้วแซงไปโอ้ยเพียกเด้อเฮาท่าซื้อข้าวสินากินลูกเอ้ยได้ๆซอยแม่นให้ข้าวลูกเอ้ยแม่จังได๋ก็บ่ได้ก็คือสิได้ขอโตกลับเลยเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์ก็คิดเพิ่นโตลมแม่เนาะนะแม่เนาะเอาไว้ที่ทงที่ไทยเออบ่ได้ซื้อข้าวสินาเบิ่งบ่แล่งกับลูกแม่เมื่อซื้อข้าวแล้วมากินลูกเอ้ยแท้ๆข้าวเดียวก็มีกินกระทังกระทังเป่านี่ขายถ่านได้แล้วก็ซื้อข้าวลูกเอ้ยบ่มีไห่บ่มีนาทําไมเด้นี่ไม่นอนกันน้ําขออยู่น้ําเพิ่นแม่บ่มีเฮือนบ่มีซ้ําอยู่บ้านก็บ่มีเขาปุ๊กเบิ่งแล้วทั้งก็บอกแม่มาอยู่ป่าบ่มีดินอยู่เฮือนก็บ่มีดินบ่มีนอนลูกเอ้ยเฮือนสิอยู่ดินก็บ่มีนะบ้านน่ะมาอยู่ป่าอยู่ดงนี่แหละขออยู่น้ําเพิ่นมาอยู่นี่ก็หลายผ้าหลายปีแล้วจ้าเนาะได้แล้วความถูกความยากหาอาชีพให้ตัวเองนักน่วงขึ้นกว่าเก่านะบ่ได้อยู่แม่ป้าแม่ทานนี่ทานแล้วก็เป้าขี้แก่ทานนี่ก็มันหลายคนอยู่เนาะพอโถมเสร็จปุ๊บนี่ก็นี่ๆมันก็บ่ได้อยู่เบิดมื้อเนาะอย่างเช่นจังได๋น้ําสร้างยังบ่ทันมีบ่มีหยังเลยบ่มีแล้วบัดยามเดือนที่4เด้กี่4แม่คือไปหาโอ้ยเออไปอยู่ลูกเอ้ยมาแล้วก็ไปขายกี่4ลูกชายขี้ลูกมันไปขายขายนั่นนี่แหละลําบากหั่นแหละเป็นกบเป็นเขียดเด้เป็นกบโอ้ยแม่จะกินก็ยังยากบ่มียังกบเขียดนะบ้านเนาะยามนี้มันอึดมันยากเลยเนาะเข้าใจตัวนี้บ่มียังมีแต่ว่าสู้ๆเด้อแม่เด้อมีโอกาสมีเวลาก็สิเข้ามาหาใหม่โอ้ยเข้ามาหาจ้าโอ้ยคล่องเด้อเจ้าสบายดีโดยๆนาะสบายดีเพิ่นเนาะพี่น้องบ่ไม่คืนบัดนี้ไม่เหมือนไม่ได้เงินเพิ่นเงินบ่ให้เพิ่นบ่ได้เงินให้ผู้ชอบแล้วก็ให้เลยเด้อเนาะมามื้อนี้ก็คือว่าเด้อเนาะพี่น้องบ่ตาเพิ่นก็ไปแล้วสิมาถามคือทั้งบ่แสนเพิ่นนี่เพิ่นมาหยังก็มื้อนี้มาเพิ่นมาซอยไม้มาซอยไม้สิ้นก็ไม่เป็นโอ้กับสนวนเพิ่นสิซอยสังกะสีเพิ่นเว้ากันว่าได้ไม้สิ้นไม้หยังโตขึ้นแล้วก็
บอกเด้อลูกเด้ออันบอกเด้อแม่เด้อว่าลูกสิให้เป๋าสังกะสีว่าเช้าเพนสงวนน่ะเพิ่นเข้ามาประเด็นมื้อนี้เนาะบ่ได้กะมื้อนี้คือทางมาแซนเพิ่นน่ะมาถามเบิ่งเรื่องไม้เส้นเนาะว่าสิซื้อไม้เส้นให้แม่นบ่ดูไม่เป็ดไม้เส้นแหละสนวนมาคันมานั่นแหละสิผ้าอันเสียไปแต่ละอันแต่ละแนวผ้ามีเหี้ยแล้วอีซอยกระดักอันละอันน่ะก็ได้เป็นเพิ่นว่าเพิ่นมาสาธุเลยกันลูกซอยนั่นก็สาธุแม่ก็บ่ประมาทบัดคุณดอกแม่ก็ทุกข์ก็ยากให้ได้เป็นลูกเอ้ยดอดอเอาขาดนี่สินั่นน่ะเนาะหน้าเห็นมาหาไม้เหาะเหาะไปขอแม่หั่นขอเอาขอเด้อไม่ตกเด้อแหละหลายคนเนาะบรรยากาศหลายคนลูกเอ้ยลูก6คนนึงโอ้ให้น้องยังบ่คนนึงกลัวเบิ่แล้วน้องยังอ่ะนะเอตุนั่งเปมเปมนักบ่ล่ะมานี่มามานี่มานี่ลูกล่ะมานี่สิเว้านํานี่สิเอาขนมใหม่เออมีเงินเด้อมาพี่มาพี่เพิ่นจะสิถามนี่มาถามเป็นบ่เว้าดูไปโรงเรียนบ่มานี่ฮะไปบ่เพิ่นแม่ลูกบ่โอ้มื้อนี้วันหยังก็ว้าจักได้เอาบ่จักวันศุกร์นี่เนาะวันศุกร์เออวันศุกร์มันก็บ่ได้ข่าวโอ้ครับเนาะครับพี่น้องโอ้อยู่ห้องปานใดก็เริ่มแล้วนี่อยู่ห้องป1ห้องป1บ่ฮักก็เข้าปีนี้แม่นบ่จิรอมานั่งพี่น้องกินข้าวกับหยังซะแม่มื้อนี้โอ้ต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้บ่ได้ฮักก็มาแต่ฮักหน่อไม้ก็บ่ได้ประสบอันลูกมาสาธุมาประสบแม่โอ้นี่ก็มาฮักก็มาแต่ประหาหน่อไม้ล้านนี่ลูกสาวตัวนี้พ่อป้าลูกลูกสาวลูกเอ้ยโดยเอาก็คือสีประมาณนี้เนาะสนอแม่เนาะก็มีแต่ว่าทั้งเบาตาเพิ่นเอาเงินให้ซื้อข้าวบ่มีข้าวกินบ่ได้จังได๋บ่มีก็ทําเป่าลูกเอ้ยน่ะไปเบิ่งก่อนน่ะนี่เงียงกับเพิ่นเบิ่งแล้วพ่อใหญ่เอ้าบ่เป็นหยังดอกเนาะบ่เป็นหยังดอกเงียงกับเพิ่นเบิ่งถ่ายเนาะเบิ่งนี่โอ้บ่มีข้าวได้เฮ็ดจังได๋ซะต่อไปนี่คือสมมุติว่าพุ่งลูกบ่มาได้ซะกินแกงหน่อไม้แล้วก็หามันขุดกินบ่มีหน้าบ่มีหน้าบ่มีไห่บ่มีหน้าอยู่ซื่อๆมีหน้าเข้าเข้าก็ซื้อได้ๆคือในทุ่งยางนี่พ่อไปซื้อซื้อดิอันนี้อันนั้นบ่โอ้เบิ่งหาเบิ่งแล้วขออนุญาตเด้อซะเด้อเนาะโดยเบิ่งลูกแต่ยิงให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยโอ้อันนี้บ่เข้านะเอออันนี้นี่บ่ครอบครัวแม่นบ่เบิดนั่นแหละครอบครัวนี่มีแต่ตัวนี้แน่นี่เนาะจ้าแม่ฮะไปซื้อกันนะนี่ต้องหากระซื้อนี่ได้นี่เนาะจ้าไปซื้อโอ้เนาะบ่ได้ก็เข้ากินแต่ละมื้อแน่ลูกเอ้ยก็ให้เออหลายลูกเอ้ยซ้อมมาสอนแม่ด้วยโอ้ยเนาะลูกก็อยากช่วยอยู่แม่ก็มีแต่ว่าบ่มีเงินมีคําคือกันเนาะมีแต่ว่าคันว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมาซอยก็ทางลูกเองก็สิมาอยู่แต่ว่ามื้อนี้มีโอกาสก็บ่ได้ก็มีโอกาสเนาะมีโอกาสก็ยังสิได้เข้ามาอยู่หั่นแหละเนาะเพิ่นมาซอยมื้อนั้นก็เบิดหลายคนเอ้ยจังได๋ได้แม่กะดอดอมากระบุกล่ะไปเก็บนี่ดิบุกโดยไปเก็บให้แม่เก็บมาพาพาหยังพากินบ่ขายพากินโดยกินไปล่ะแม่โอ้โหดอดอเอ้าก็คือสิประมาณนี้ซะเนาะดอดอฮะเดี๋ยวทั้งลูกก็คือสิได้ขอตัวเมื่อได้บัดนี้ก็ได้เนาะลูกเอ้ยเดี๋ยวแม่บุกกินโดยย่าลูกเอ้ยแม่กับลูกเอาให้ก็ซาถูกแม่ไปซื้อข้าวแลงข้าวง่ายขอแผบน้ํายาลูกก็แล้วจังได๋ชื่อแผบชื่อแผบบ่เจ้าแผบกระเบิดได้แม่นบ่เบิดแล้วโอ้ก็ได้เงินฮะเงินเนี่ยซื้อกับเครื่องโอ้ยมีเงินบ่เนาะบัดนี้เนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าจะกันให้ทั้งอนาเมเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องไปพอได้ซื้อข้าวเมพอได้ซื้อข้าวซื้อน้ําคือว่าแหละเมื่อแล้วก็ซื้อข้าวแล้วนี่เพิ่นเอาให้แล้วก็พอเมื่อซื้อนําบ้านนี่ข้าวก็โล 10,000 เลยโอ้ตายแล้วแม่ถูกแห้งแล้วแม่ให้ตื้อๆก็บ่ได้เรียนบ่อดเอาแล้วลูกกินแล้วก็แม่ก็นอนแล้วท้องเป่าแล้วนี่ก็หมอนี่ก็นี่ได้หมอนี่ก็บ่มีข้าวกินแล้วได้เป็นเอ้าก็คือสิเอาให้เนาะเป็นเงินจำนวน 60,000 เนาะแม่เนาะสิได้ให้แม่ซื้อข้าวแน่แล้วก็ซื้อแคบน้ำแน่นี่แหละเนาะได้อยู่หรอกเด้อเนาะโอเคอ่ะโอ้ยเด้อโดยๆสายหันนี่ไปทำเกลียดทางที่ดีนี่แม่เอ้ยสอยลูกสอยเต้าแม่เอ้ยไว้เนาะแม่ทางมันให้ลําไม่รวยได้โดยๆเอาสาธุกลัวนี่ไอ้ใหญ่ได้มีกลัวนี่โดยๆๆเอาสาธุสาธุสาธุโอเคเอาสบายดีสบายดีโอเคพี่น้องเอ้ยเอ้าก็คือสิประมาณนี้นี่เนาะพอพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะทางบ่จิตเองก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าทางบ่จิตเองก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปเนาะพอพี่น้องนี่แหละเฮือนซ่านของเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นซ่านของเพิ่นที่ว่ากําลังเฮ็ดอยู่เนาะ
กะทั้งบอสเซนเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิมาซื้อไม้ให้พี่น้องเอ้ยก็ดีมุกดีใจเนาะก็คือสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะจังได๋ก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสักครู่ทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมและก็ให้กําลังใจบ่จิตพี่น้องเอ้ยและก็บ่กดคําโฆษณาของบ่จิตเนาะพ่อพี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิดสักครู่ทุกคนอยู่ดีมีแรงเด้อท่านนี้ทางบ่จิตเองขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องโดยพี่น้องเอ้ย